สวัสดีครับผมป๊อปวรวิทย์เจริญผลนภาชัยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับได้มาเทสสินค้าตัวใหม่จากเลนนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นมินิเลนนี่นะฮะเป็นแอมป์ตัวเล็กสำหรับฝึกซ้อมนะครับสำหรับมินิเลนนี่รุ่นนี้ที่ออกมานะครับจะออกมาเป็น2รุ่นนะครับ2รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เป็นโมโนกับเป็นสเตอริโอนะครับก็คือเป็นดอกลำโพงดอกเดียวกับลำโพง2ดอกนะครับแล้วก็ตัดผ้าของดีเลย์ออกนะฮะนอกนั้นจะเหมือนกัน2รุ่นนี้จะแบ่งออกมาเป็น3ดีไซน์นะครับก็คือเป็นหน้าตาของรุ่นซูเปอร์กรุ๊ปไลออนฮาร์ทแล้วก็ไอรอนฮาร์ทนะครับซึ่งเสียงด้านในนี่จะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับเป็นสไตล์ให้เลือกแล้วแต่ชอบเลยนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายครับเราใช้อะแดปเตอร์ก็ได้เราหรือใส่ฐานก็ได้นะฮะตัวนี้คือหน้าตาตัวนี้ปุ่มปรับก็ไม่เยอะมากนะครับจะมีเป็นภาคปรีแอมแล้วก็ดีเลย์นะครับสำหรับตัวใหญ่ในภาคของปรีนี่จะมีเกรนเลเวลแล้วก็โทนนะครับสามารถกดปุ่มปรับเปลี่ยนเป็นครีนกับไดร์ได้นะฮะแล้วก็ตรงฝั่งดีเลย์นี่ก็ปรับง่ายมากนะครับก็มีทั้งเป็นไทม์ดีเลย์แล้วก็มีเลเวลของดีเลย์นะฮะมีช่องออกสามารถเสียบแจมกับแท็บเล็ตต่างๆอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับเล่น MP3 แจมมันได้นะครับเดี๋ยวลองเทสดูเสียงที่ได้ดินออกมานี่คือผมจะต่อจากเฮดโฟนนะครับแล้วก็เข้าที่มิกเลยนะฮะคือเสียงของตัวมันเองเลยนะครับที่ได้ยินเดี๋ยวลองมาเทสกันดูจะเป็นยังไงสำหรับเสียงคีย์ผมฟังมาค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากนะฮะฟังออกมาเล่นออกมาเพราะเดมีมวลเสียงนี้เสียงที่ดีอิ่มดีแล้วก็ดีเลย์นี่ปรับได้ค่อนข้างเดี๋ยวลองปรับดีเลย์ดูว่าจะปรับได้ถึงขนาดไหนตัวดีเลย์นี่มีเพิ่มเลเวลสำหรับดีเลย์ได้ด้วยนะครับคือความดังของดีเลย์ที่ตามไม่ดีทีเดียวโอเคเดี๋ยวลองภาคได้กันนะฮะเป็นยังไงสุดเลยคราวนี้สำหรับภาค
เสียงที่ติดกับมาตัวนี้ทั้งคลีนนั้นได้ผมว่าเป็นแอมป์ฝึกซ้อมที่เสียงดีมากทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ที่สำคัญตัวนี้เราสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ด้วยเดี๋ยวลองทำให้ดูกันครับสำหรับมินิเลนนี่ตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับที่แนะนำมาก็คือจะเป็นโทนบิดนะครับตัวนี้เราสามารถโหลดได้ทั้ง iOS หรือว่า Android นะฮะผมโหลดมาแล้วหน้าตาตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้คือตัวนี้มันจะเป็นโทนเสียงของศิลปินต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะตัวนี้สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ด้วยนะครับตัวนี้เขาจะลิงก์กับ ultimateguitar.com นะฮะโอเคผมโหลดออกมาได้ค่อนข้างหลากหลายเสียงทีเดียวเป็นศิลปินที่ผมชอบไว้ละกันเดี๋ยวลองเทสให้ฟังดูนะครับแล้วก็เชื่อมกับตัวนี้โดยใช้สายเดียวเป็นสายสเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันโทนบิดตัวนี้นะครับใช้งานกับมินิเลนนี่นี่ค่อนข้างง่ายสะดวกทีเดียวนะฮะก็มีเสียงให้เลือกค่อนข้างหลากหลายทีเดียวเราสามารถต่อเข้าไปในแคตตาล็อกนี่ต้องใช้กับอินเทอร์เน็ตนะผมไม่ได้ต่อเน็ตไว้เป็นเสียงสำหรับศิลปินโอ้โหต้องบอกว่าเป็นพันๆคนเลยซ้อมอยู่บ้านนี่ผมว่าเจ๋งมากทีเดียวสำหรับมินิเลนนี่ตัวนี้นะฮะครับสำหรับมินิเลนนี่แอมที่เราเทสกันในวันนี้นะครับก็ผมว่าเป็นแอมฝึกซ้อมที่ต้องบอกว่ารูปแบบกระทัดรัดมากทีเดียวนะครับเสียงก็ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างหลากหลายนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยหน้าตานี่โอ้สวยงามมากนะครับมีคาแรคเตอร์เลือกได้ถึง3คาแรคเตอร์นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ไปทดลองได้ที่ดีสปอร์ตแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลนนี่ได้ทุกสาขานะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ